นะถ้ามันตันเนี่ยมันจะเกิดความดันนะครับเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ได้เหมือนเขื่อนนะครับเหมือนโดนกั้นเขื่อนนะครับน้ำกำลังไหลดีเนี่ยยูๆนี่เขื่อนมีการอุดตันหรือว่ามีการปิดเขื่อนกึกเนี่ยนะครับน้ำมันก็จะเอ่อล้นนะครับก็เหมือนกับเลือดแล้วมันก็เลยเกิดความดันนะครับฉะนั้นพี่น้องต้องระวังกันด้วยนะครับคนเฒ่าคนแก่นี่เป็นกันหลายนะครับหลอดเลือดสมองปริแตกหรือฉีกขาดนี่นะครับพบได้ประมาณ 20% นะอันนี้ 20% นั่นเองนะครับหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันนี่ประมาณ 80 แต่ถ้าเกิดว่าปริแตกฉีกขาดพวกนี้นะครับประมาณ 20% ที่เขาพบเจอแสดงว่าแจ็คพอตแท้ๆเนาะ 20% นี่นะพี่น้องนะครับนะเขาจะพบได้ประมาณ 20% นะครับของโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากเลือดมีหลอดเลือดของเรานะครับมันมีความเปราะบางนะครับมีความเปราะบางนะครับมีน้ำซ้ำนะครับยังหลอดเลือดที่มีการแข็งตัวต่างหากนะมีความแข็งตัวนะครับ